This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. วิธีการติดต่อของพวกฟิดาลิงเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของพวกที่สัมผัสโดยตรงอาจจะเป็นพองเพศสัมพันธ์วิธีอื่นนยมันไม่ติดนะครับติดน้อยมากในต่างประเทศก็มีรายง,งานว่ากระร่อนก็เป็นพาหะสําคัญรองมาจากพวกลิงนะครับที่มีโอกาสที่จะติดแล้วก็นําเชื้อมาสู่คนได้ซึ่งเราก็พบว่าในส่วนของแปรรูปเนี่ยถ้าดูจากแหล่งที่มาถ้ามาจากทางสายเอาเมริกาเองก็อาจจะความเสี่ยงน้อยหน่อย แต่ถ้าเป็นพาริดอกอกที่มาจากทางด้านแอฟริกาเองอาจจะมีความเสี่ยงมากหน่อยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของฝีดาดลิงนะคะเอ๊จำเป็นไหมทีเ่เราจะต้องฉีดวัคซีนเอ๊ตอนนี้มันมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะบางทีเราอาจจะเห็นภาพนะคะจากข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เอ่อดูอาจจะรุนแรงนะคะการแพร่ระบาดของโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ที่อาจจะพบว่าคนไทยมีจํานวนคนที่เป็นเอ่อเริ่มเห็นคนที่1 2 3 4งสี่้าก็ว่ากันไปแต่อาจจะไม่ได้มีการระบาดมากนักนะคะแต่วันนี้เรามาเรียนรู้กัน เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจําเป็นไหมที่เราจะต้องถึงขั้นแบบว่าไปหาวัคซีนมาฉีดกันเอาไว้เหมือนเป็นแบบโรคต่างๆที่ผ่านมานะคะพูดคุยกับศาสตราจารย์ในายสตวแพทย์ดรสถาพรจิตปารพงศ์ค่ะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เรื่องฟีดัตดลิงนะคะวันนี้ก็เปน เป็นเหมือนเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่เราจะมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพราะว่าก็มีข่าวมีครา,าวออกมาก่อนหน้านี้ถึงเรื่องของคนไทยนะคะที่ติดโรคฝีดาดลิงเพิ่มขึ้นแต่อาจจะจํานวนไม่เยอะเป็นแค่หลักหน่วยแค่นั้นเองนะคะแต่มันก็กังวลอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์เอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะมีการระบาดในบ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันมีสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเปล่ารุนแรงมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์ ครับตอนนี้ที่ที่เป็นข่าวอยู่นะฮะโดยจากกรมควบคุมโรคที่เขารายงานเนี่ยเขาก็บพบเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์นะครับที่ที่เฮอ,ออกข่าวแล้วก็พูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องสายพันธุ์ที่มันมีระบาดท,ที่อฟ,ฟริกาเนี่ยเอ่อมันมีสายพันธุ์เขาเรียกเป็นคลัส1บีเอ่อแล้วก็คลัส2บีอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ต้องให้ความสำคัญมากหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วสายพันธุ์พวกนี้มันก็ มีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ oh. แต่สายพันธุ์ที่มาระบาดเยอะเนี่ยมันยังไม่ได้มีพบในประเทศไทยนะครับเขาก็เลยพูดเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเกิดสายพันธุ์ที่ระบาดเยอะในต่างประเทศเข้ามาเราควรจะต้องฉีดต้องฉีป้องกันไหม mm. ซึ่งอันนี้ก็ยังคิดว่ายังไม่มีความจําเป็นมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยลักษณะการติดต่อหรือการถ่ายทอดของโรคเนี่ยมันอาศัยจากการสัมผัส แล้วที่เราพเป็นประจำที่มีข่าวนแต่ตอนปีหกห้าหกหกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มามีการมีความสัมพันธ์นธกับคนไทยแล้วก็ติดคนไทยติดแบบนั้นนะครับคนไทยไม่ได้ติดแบบจากคนไทยด้วยกันเองนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดจากต่างชาติเพราะฉะนั้นจํานวนก็เลยไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มที่เฉพาะที่เราทรากกันอยู่ ก็จะมีในส่วนที่มีบางส่วนที่ติดแล้วก็ไปก็เรียกวินิจฉัยชนะสูตรวินิจฉัยแล้วก็สรุปว่าเป็นฝีดาดลิงนะครับ<า>ซึ่งก็มีอยู่ในปริมาณหนึ่งนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้พบในสายพันธุ์ที่มีการแพร่บาดอย่างมากในแอฟริกาซึ่งอันนี้ก็เลยเยังไม่อยู่ใน เกณฑ์ที่จําเป็นที่ต้องทําวัคซีนเพราะว่าการที่จะประกาศคนทําวัคซีนในเรื่องใหญ่ครเพราะนั้นต้องมีต้องมีจํานวนการแพร่กระจายขอยงโรคสูงแล้วก็ีอัตราการติดโรคสูงอัตราการตายแล้วก็มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องกันเรียองว่านานเนี่ยประเทศไทยยังไม่อยู่ในข่ายนั้นที่จะต้องทําวัคซีนนะครับเพราะนั้นก็เลยยังไม่มีความจําเป็นประกอบกับในส่วนของตัววัคซีนเองก็ยังไม่ได้มี เป็นวัคซีนที่แอปรูฟหรือแอปเป็นวัคซีนที่ยืนยันสายพันธ์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการหาวัคซีนมาฉีดก็หาได้แต่ว่าก็ยังไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องเร่งรัดให้ฉีดในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าความจริงแล้วในประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนจยู่นมากนะครับ <c oughs> และยังวนเวียนฉีดพวกโควิดอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังมีหวัด <c oughs> ไข้หวัดใหญ่หกสายพันธ<ข>์และยังมีโรคอื่นมากมายนะครับที่เรา ที่เราควรต้องฉีดก่อนเพราะแล้วคนี้ทําให้เกิดการแพร่ตัวของโรคสูงแล้วก็มีธี์ของคนไทยที่ตายป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคพวกนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นฝีดาลิงนี้ไม่อยู่ในข่ายที่จะพี่ณนาะให้ต้องรับวัคซีนก่อนเพราะว่าเป็นโรคที่มีอัตราการติดก็ต่าอัตราการตายก็ต่ํานะครับแล้วก็เป็นโรคทีเ่เป็นโรคที่นำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าเราเราบอกได้เลยว่าคนไทยตัวใหญ่แล้วไม่ค่อยไม่มี ไม่มีโอกาสติดได้เองนะครับเพราะนั้นต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ยังทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพราะนั้นก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับ <tha> ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยทุกแสนคนหรือทุกหน,น,นึ่งล้านคนอาจจะมีเคสวันนี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเราเฝ้าระวังแล้วควบคุมโรคจริงๆดีๆเนี่ยก็สามารถจะควบคุมโรคให้อยู่ในปริมาณที่ดูแลได้นะครับแล้วก็ไม่เกิดปัญหากับ คนไทยโดยทั่วไปครับอย่างงั้นแสดงว่าถ้าในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เราเปิดประเทศให้คนเข้ามาเรื่องภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคฝีดาดลิงที่ว่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องเข้มงวดเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์เช่นสมมติว่าออดูแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเขาจําเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนไหมมาก่อนไหมเหมือนแบบเวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีเปิดว่าเราได้ฉีดวัคซีนโควิดไหมเหมือนมาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะแบบนั้น มันจะทําให้ดูเป็นการยุ่งยากสาหรับภาคการท่องเที่ยวไปไหมแต่ว่ามันก็เป็นการเฝ้าระวังในประเทศของเราได้นะใช่ครับอันนึงอันนึงก็เป็นข้อหนึ่งที่ทางผมว่ากระทรวงรัพย์เขาคอนเซิร์อยู่ว่าน่าจะทาที่นั้นแต่ตอนนี้เนี่ยที่เขาโมเนเตอร์หลักๆก,ก็คือดูแหล่งลูด,ด,ดูที่มาของคนักท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวที่มาจากทางด้านทวีออฟริกาเนี่ยเขาก็จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษว่า คนต่างๆที่เข้ามาจากทวีปอเมริกาเนี่ยจะต้อง d e t i f y ให้ได้นะครับที่อยู่นะครับเพราะเวลาเราเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขาไปอยู่เขาไปอยู่ที่ไหนเราไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยเราต้องมีแหล่งที่เราตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสูนในประเทศของเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสักถามประวัตินิดหนึ่งนะครับว่ามีความเสี่ยงมานน้อยแค่ไหน<ะ>ซึ่งก็เป็นแค่นั้นนะครับเพราะว่าคง คงไปบังคับให้เขาฉีดว,วัคซีนมาก่อนไม่ได้เพราะเนื่องจากฝีดาดลิงก็ไม่ได้เป็นโรคของ W h o นะครับที่ประกาศเป็นโรคที่จะต้องดําเนินการก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศต่งตางๆยกเว้นประเทศต่าง,างๆนั้นมีข้อกําหนดนะครับซึ่งอันนี้ก็ประเทศไทยเราก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับต้องทําวัคซีนก่อนเนื่องจากจํานวนเคสอของโครคพวกนี้เนี่ยมันไม่มากนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังไม่จําเป็นยังเพียงแค่ อาจจะสอดส่องเป็นเป็นช่วงๆไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาจากทวีออฟริกาเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษใช้มาตรการต่างๆนี้มากกว่าที่จะกําหนดไว้เป็นกฎหมายหรือวิธีการเข้าประเทศโดยสมบูรณ์ครับอาจารย์คะแต่ว่าถ้ากลุ่มเสี่ยงยังไม่มากแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะคะใช่ครับออใช่ครับอาจจะเราไม่รู้เพราะว่ามันมีระยะฟักตัวอาจารย์ค,รคือเราไม่รู้เขาไปอันนี้มันเป็นเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจริงๆ,ๆใช่ไหมเฉพาะกลุ่มไมไ่แบบทั่วไปที่แบบจะ ไปสัมผัสโดนปุ๊บอ่าเราติดเชื้ออะไรอย่างนั้นเพราะว่าวิธีการติดต่อของพวกฟิดาลิงเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของพวกที่มีการสัมผัสโดยตรงค <c oughs> ่ะนะครับอาจจะเป็นทางนเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว,าว่าวิธีอื่นเนี่ยมันไม่ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหายใจไม่ว่าจะเป็นการด้วยการอย่างอื่นเนี่ยมันติดน้อยมากเพราะฉะนั้นการที่มัน ติดโดยการสัมผัสเนี่ยมันก็ต้องมีการคอนแทคที่ที่ค่อนข้างใกล้ชิดทางสิ่ติดกันได้นะครับซึ่งเราก็พบว่าระยะฟักตัวนี่ก็ใช้เวลานานเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนานมากถึงจะติดเพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆที่มีโอกาสติดนะครับเพราะนั้นก็อาจจะอาจจะให้ข้อแนะนำ <c oughs> นะครับบางส่วนกับนักท่องเที่ยวร,รสนิยมแล้วอะไรก็ตามที่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเสี่ยงต่างเหล่านี้ <c oughs> ให้เขารับทราบด้ว่า เอ่อถ้าในความจริงในในช่วงแรกๆที่มีการประกาศของการพบเคสของฟิลาลิงเนี่ยเราก็แจ้งให้กับคนทั่วไปทราบอยู่แล้วว่าวิธีติดติดแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เอ่อติดขึ้นมาเนี่ยมันก็หาไม่ยากเพราะว่ามันก็อยู่ในกลุ่มไม่ไม่เท่าไหรท่ที่ที่มันเกี่ยวข้องนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทาให้โรคมันไม่ลุกลามมากแล้วก็สามารถจะจํจกัดอยู่ในวงวงแคบๆได้ก็อย่างในปี ห5้าเนี่ยเขาพบประมาณแปดร้อยลาย <Wow. S 2> นะครับ <800. S 2> ก็ก็ไม่น้อยนะครับหกเจ็ด hmm. นี่ประมาณ 140, ร้อยสี่สิบก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเราเทียบต่อต่อคนที่เข้ามาประมาณสามสิบล้านเพราะนั้นหรือถ้าเป็นอริกามาสักล้านหนึ่งมันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ <c oughs> ที่ยังเฝ้าระวังได้เพราะนั้นก็เป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าส่วนส่งมีมาตรการอยู่ เป็นแต่ว,ว่ายังไม่ได้บังคับใช้เต็มรูปแบบเพราะว่าเนื่องจากโลกมันไม่ได้แพร่กระจายจตัวอย่างมากนะครับเพี<ะ>ยงแค่เจอเป็นเป็นระยะระยะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมดูแลได้ครับค่ะซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูมาตรการต่อไปในอนาคตเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าการที่เราเปิดภาคการท่องเที่ยวให้คนเข้ามาเที่ยวโอเคว่าเราอาจจะมีความเสรีมากขึ้นในการที่จะมีมีคอนแทค ซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ยังไงก็ตามก็ไม่อยากให้มันแบบกระจายตัวมากไปกว่าที่เป็นอยู่นะคะในจำนวนแค่น้อยๆแต่เมื่อกี้ตัวเลขอาจารย์มันน่าสนใจมากนะจากแบบว่าปีห5ใช่ไหมคะ8 0ดร้อยกว่ารายรมา6 7เ็เหลือร0อกว่ารายรออก็แสดงว่าองค์ความรู้หรือว่าการระมัดระวังตัวหรือว่าการจะไปมี สัมพันธ์กันหรืออะไมีการาระมัดระวังป้องกันที่มากขึ้นใช่ใครับรก็แสดงว่าเราตื่นตัวม,มีคนรับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็ทําให้ความเสี่ยงต่างนี้ลดลงแต่ความจริงเดีวนี้าก็กประกาศเป็นเป็น global อยู่แล้วว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเพราะโครคพวกนี้เป็นโรคที่เป็นความเสี่ยงางด้านสาธารณสุข แต่ว่าไม่ได้เป็นลิสที่อยู่ในเป็นโลกบังคับหรือโลกที่อยู่ตามกฎหมายที่ต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมทีนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เ,เมื่อคนเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องหาวิธีป้องกันตัวเอง <c oughs> นะครับเพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงต่างก็อาจจะต้องดูให้ให้ถี่ถ้วนหน่อยนะครับเพราะเรื่องต่างพวกนี้มันเป็นเรื่องของทศนาของความชอบมากกว่า <c oughs> นะครับเพราะนั้นเป็นส่วนที่เราสามารถจะป้องกันได้เองนะครับเพราะนั้นมันก็เลยนาไปสูตรที่ว่า วัคซีนมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนที่ที่รวงสารส่งแนะนํามาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นวัคซีนที่ใช้กันทั่วโลกนะครับเป็นวัคซีนที่ใช้เฉพาะกิจมากกว่านะครับแล้วก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้ในประเทศไทยขนาดนั้นเนื่องจาก อินซิเดนต์หรืออัตราการติดของโรคก,ก็ต่ำอัตราการ uh, กระจายตัวของโรคก,ก็ต่ำนะครับ uh, ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดเพียงแค่ว่าเราอคอยฟังข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวัง<า>นะครับก็สามารถจะลดความเสี่ยงต่างๆลงไปได้ครับคือจริงๆน่าจะเป็นการรณรงค์ฉีดวัคซีนทางฝั่งบ้านเขามากกว่า <laughs> 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 นะคะและในขณะเดีวยวกันที่ ด้วยความที่มันก็มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ครับมันก็อาจจะมีวัคซีนไม่สามารถตายตัวได้ว่าฉีดล้วคือแบบโอ้ป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ใช่ครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์ได้นะครับทีนี้แอฟริกาเนี่ยเขาเจอเป็นเป็นแหล่งต้นกําเนิดของโลกจริงแต่ตอนนี้มันแพร่กระจายไปทางยุโรปเยอะเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องรดนิยมจริงในส่วนของไอ้โรคนี้เพราะว่าการติดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการติด โดยโดยไม่ตั้งใจอันนี้มันการติดแต่ตั้งใจเพราะว่ามันถ้าหรือว่า้คาดจะยังดูอาการไม่ออกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสิ่งต่างน,นี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโรคของในกลุ่มออของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากกว่าเพราะตอนนี้รายงานจากยุโรปก,ก็ก็เยอะมากขึ้นตามมาเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือโรคพวกนี้มันจะมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการ อ,องค์ความรู้ต,ต่างที่ทุกคนเข้าใจถ้าเราเข้าใจตรงกันเนี่ยผมว่าโรคคนนี้มันก็กําจัดไม่ยากนะครับหรือลดจํานวนลงไปอยู่ในแบบที่ไม่เป็นอันตรายเลยไม่เป็นผลคุกคามต่อสุขภาพของคนโดยทั่วไปครับใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆนะคะ,คะไม่ได้ว่าจะแบบทั่วไปอย่างที่อาจารย์บอกทีนี้มันก็มีชุดข้อมูลนี่ค่ะอาจารย์ว่าเอ๊กก็มีบางส่วนในต่างประเทศเนยาเขาบอกว่าเป็นไนจีเรียด้วยซ้ำไปนะคะที่มีการติดโรคมาจาก สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเคยคิดอยากจะเลี้ยงอยู่เหมือนกันก็คือแพรี่ด็อกโอ้โหแล้วบ้านเรารรเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันเยอะนะคะแล้วก็<ช>ไปถ้าไปดูตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือก็จะเห็นมีการขายจํานวนอยู่พอสมควรเลยอันนี้ก็เสี่ยงได้เหมือนกันหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเดูจากแหล่งที่มาของแพรรี่ด็อกเนี่ยก็เป็นสันตว์ในสกูลพวกกระลอกนะเอที่เราเพราะว่าในต่างประเทศก็มีรายงานว่ากระลอกก็เป็นพาหะ สำคัญรองลงมาจากพวกลิงนะครับที่มีโอกาสที่จะติดแล้วก็นำเชื้อมาสู่คนได้นะครับซึ่งเราก็พบว่าในส่วนของแพร่ด็อกเนี่ยถ้าดูจากแหล่งที่มาถ้ามาจากทางสายอเมริกาเองก็อาจจะความเสี่ยงน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นแพร่ด็อกที่มาจากทางด้านแอฟริกาเองอาจจะมีความเสี่ยงมากหน่อยแต่ทีเนี้ยมันตอนนี้มันมีคนทําเป็นฟาร์มมากกว่าเพราะนั้นมันอาจจะลดความเสี่ยงไปนะครับเพราะว่า พอได้เขาส่งออกเยอะๆเนี่ยเขาหาตามแหล่งธรรมชาติไม่ได้เพราะนั้นก็อาจจะต้องเพาะเลี้ยงแล้วก็สร้างเหมือนนกับเป็นฟาร์มซึ่งอันนั้นมันก็จะตัดวงจรโอ,อก,กาสที่เขาจะไปสัมผัสโลกได้เะะพราะการที่เขาจะติดโรคมันคือติดโรคตามธรรมชาติจากาสัตว์ตัวอื่นที่อยู่โดยรอบเขานะครับแต่ถ้าเกิดเขาทําเป็นฟาร์มพวกนี้มันก็ลดตรงนั้นลงไปได้เพราะความเสี่ยงก็อาจจะไม่มากเท่าไหรนะะ่ะนะครับเพราะนั้นสัตว์ต่างๆพวกนี้เนี่ย อีกอันนึงก็คือผู้นี้เขามีองจอรชีวิตสั้นเพราะนั้นมันก็อยู่ไม่ได้นานเพราะนั้นในช่วงรอบอันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้นเอง<า>นะครับพอหมดช่วงเวลาปั๊บเขาตายก็จบแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของอสัตว์อ,อื่นๆที่มีการแพร่กระจายตัวของโรคได้ง่ายก็น่าจะตัดวงจอลงไปได้อืมงั้นก็สบายใจได้สําหรับคนที่เลี้ยงแพลนดอกเพราะว่า,วาส่วนใหญ่น่าจะซื้อจากฟาร์มนะคะก็ แต่เลี้ยงสัตว์อะไรก็ต้องดูดีๆนะคะคว่าเออมันมีลักษณะาอาการเป็นยังไงหรือว่าดูความแข็งแรงหรือรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนเลี้ยงน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะคะแต่อันเนี้ยก็หายกังวลใจไปแต่ทีนี้ด้วยความที่มันชื่อฝีดาดลิงเงี้ยอาจารย์ลิงบ้านเรามีความเสีย่ยงไหมคะจริงๆแล้วลิงบ้านเราไม่มีความเสี่ยงเลย <laughs> โอ้ลิงบ้านเราก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับลิงต่างประเทศแล้วก็โอกาสที่จะได้รับเนี่ย โอกาสที่ลิงได้รับมาานนันก <c oughs> <c oughs> ็มาจากคนนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงลิงก็มาจากคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ติดไม่ป่วยไม่เป็นไรเนี่ยลิงก็ไม่มีโอกาสติดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเราเป็นทวีปที่เไม่ได้เป็นแหล่งลังโรคนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะมีลิงติดฝีดาลิงนี่ก็น้อยมากๆนะ <c oughs> ครับแล้วก็โอกาสอินซิเดนที่มันจะเกิดขึ้นแบบนั้นนี่ก็ไม่ได้มีอยู่โดยทั่วไปนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าลิงในบ้านเราทุกตัวตอนนี้ ปลอดภัยจากฟีดาลิงครับแต่ว่าอาจจะไม่ปลอดภัยจากจานวนที่มากขึ้นเออแล้วก็แต่ตอนนี้ได้ได้ยินข่าวว่าตอนนี้ก็ทางเออกรมยายก็ควบคุมจํานวนลิงที่ที่ลพบุรีนะครับเออที่สารประการอะไรลงไปได้เยอะจับไปใส่กรงใหญ่แล้วก็ดูแลตอนนี้ก็ก็น่าจะลดปัญหาเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมแล้วก็ลดปัญหาในแง่ของ ผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนของลิงในในแหล่งชุมชนได้ครับถ้างั้นแสดงว่าสิ่งที่น่ากังวลมากก็คือการที่เอา,าศาสตร์ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในบ้านเราใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นอันตรายเป็นส่วนที่อันตรายมากโดยที่โดยเฉพาะการนําเข้ามาโดยที่ไม่มีการรีจิสเตอร์หรือเข้ามาโดยที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าจะมีพวกลักลอบเอาเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาต้องการที่จะขายกับคนที่ชอบ สัตว์ประเภทนี้จริงๆเราจะพบว่าจากปัญหาปลาหมอขางดำเราก็เลยพบว่ามันมีสัตว์อีกมากมายในประเทศไตยเนี่ยที่ถูกนําเข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายนะครับรวมทั้งพวกลิงกระลอกกระแตต่างๆเนี่ยที่เป็นสัตว์ป่านะครับในต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยทำให้ไม่มีเรคคอร์ดเพราะนั้นมันก็ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาไม่ทราบถึงแหล่งที่ไปนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่า เรามีสัตว์พวกนี้อยู่ในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าตอนนั้นถ้าไฟไม่ไหม้ตรงที่จตดูจ,กจักจะดูจกัจจกเราคงไม่ได้เห็นซากว่าโอ้โหเรามีมสัตว์ตายเป็นหมื่นนี่เรามีสตัตว์อะไรแปลกๆเยอะมากนะครับโดยที่ที่เราไม่แน่ใจว่าเขาได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับก่อนก่อนที่จะนำเข้ามาสู่ในประเทศไทยเพราะว่าต่างๆเนี้เนี่ยมันมีทั้งสองในคือถ้าเขาไปจับมาจาก ถ้าว่าร้อมทางธรรมชาติในป่าเองเนี่ยแต่ผู้นี้มักจะเป็นเขาเรียกลโซโฮสหรือเป็นโฮสที่เก็บกับโกโรคคือตัวเขาไม่แสดงอาการนะครับแต่ก็มักจะนําเชื้อนําพยาธินำอะไรก็ตามติดเข้ามาแล้วก็มาทําให้เกิดการเ,าเกิดโรคในประเทศที่เขาไปอาศัยอยู่โดยเฉพาะถ้ามันหลุดไปอยู่ในตามธรรมชาตินะครับที่ทาให้เกิดการาแพร่กระจายตัวของโรคชนิดใหม่มันเราอาจจะเกิดโรคหวัดใหม่เกิดขึ้นได้ จำนวนมากในประเทศไทยนะครับเมื่อสักหลายปีก่อนคงเคยได้ยินเรื่องอม้าที่เสียชีวิตที่ตาย<ช><ช>นะครับที่ตายจำนวนมากอันนั้นอันนั้นมาจากแอฟริกานะครับแอ,อบาร h กาฮอสซิกเนตเนี่ยนำให้ม้าแข่งมาเราเนี่ยมูลค่าเสียหายไปหลายร้อยล้านบาทนะครับเพราะว่ากเ,เกิดจากการนําเข้าสัตว์ที่มาจากแอฟริกาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสะอาด มีการปนเปื้อนของมแมลงเข้ามาอมติดมากับตัวสัตว์แล้วก็เกิดการแพร่กระจายตัวของไวรัสชนิดหนึ่งที่ฆ่าม้าเร็วมากนะครับอตอนนั้นไม่กี่เดือนเราก็ศูญเสียม้าจนมาาในประเทศไทยหรืออย่างลัมปีสกินที่เราพบว่าในวัวพวกนี้ก็แบบ,บเดียวกันอันนี้เป็นโรคนําเข้าอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเป็นโรคที่ต้องต้องเฝ้าระวังเพราะว่าสัตว์ที่เรานําเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยหลายหลายชนิดเป็นลิซโซโฮส แล้วก็ทําะไรทำให้เกิดการแพร่ตัวของโรคเชื้อใหม่ในประเทศไทยได้เพราะนั้นก็ต้องก็ต้องช่วยกันดูแลครับทาไมถึงไปส่วนใหญ่จะเป็นต้องเป็นสัตว์จากแอฟริกาคะอาจารย์หรือว่าเป็น <c oughs> แถบโซนที่มีสัตว์ป่าแป,แปลกๆมากที่สุดหรือเปล่าคือแอฟริกาเนี่ยเป็นเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าธรรมชาติมากอย่างที่เราเคยได้ยินซาฟารีที่<ช> <ๆ S 1> เข้าไปล่าก,กันจริงๆเพราะนั้นเนี่ยสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นวงจรชีวิตของสัตว์เองที่มันควบคุมโดยทุกอย่าง เขามีโรคมากมีสัตว์แปลกๆจํานวนมากแต่มันเป็นวัฏจักรนะครับอยู่ด้วยกันเพราะนั้นถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็เขาก็อยู่ขเขาได้นะครับ <Yeah. S 2> แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราไปตัดวงจรเขาดึงเขาไปเข้าไปสู่วงจรอื่นอย่างเช่นมาแถบเอเชียมาอะไรพวกนี้โรคพวกนี้เป็นโรคที่เขาปรับตัวได้นะครับแล้วกสัตว์พวกนี้ก็ปรับตัวให้อยู่ในภาพนี้ได้ทีนี้ถ้าอยู่ในอฟรฟกานิ่ยานเขาจะมีตัวที่ล่าแล้วก็ถูกล่า เพราะนั้นเขาจะควบคุมในธรรมชาติเองเนี่ยพอหมอกคลองดามนี่เราบอกเนี่ยเขาก็มีตัวล่าเขาอยู่เพราะนั้นเขาก็ไม่สามารถจะเพิ่มจำนวนมากเกิดปกตินั้นใช่ในี่ <c oughs> พอมามาอยู่ประเทศไทยที่ไม่มีผู้ล่าเขาเนี่ยเขาก็สามารถจะเพิ่มจำนวนได้มากจนเกิดปัญหากับกับถอวยรอนของเรา <c oughs> คร่ะก็เป็นแบบเดียวกันนะเพราะว่าสาตาะที่มันก็มองแต่ละที่เพราะมันมีตัวควบคุมกันอยู่นะครับพอมันผิดที่ปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่า เราไม่ได้มีระบบแบบที่ทางอริกามีนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องเฝ้าระวังเยอะมากว่าแหล่งที่เราจะสั่งเข้ามาเนี่ยมอรดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ก็จริงแต่มันก็รวมไปด้วยโรคและก็เชื้อโรคจำนวนมากอยู่ด้วยกันครับมันกลายเป็นว่าคนนี่แหละเข้าไปยุ่งกับสัตว์ป่าตรงน,น้นแล้วก็ไปเอามามไปรับเชื้อ อย่างฝีดาดลิงก็เห็นชัดๆว่า<ช><ะ>ไปรับเชื้อมาแล้วคุณมามีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเฉพาะหรืออะไรมันก็กระบาดไปในใ,<ช>ในคนมันกลายเป็นว่าโรคจากสัตว์สปีชีหนึ่งมันสามารถถ่ายทอดสู่คนได้เราเราไม่รู้เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเ,เพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าถ้ามันไปผิดในแง่ของระบบในแง่ของวัฏจ,จักรหรือวงจรชีวีเค้าเนี่ยม,มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะมันจะอ,อ,อาจจะสร้าง ระบบขึ้นมาใหม่หรือวงจรขึ้นมาใหม่ที่มันแตกต่างแล้วมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายก <c oughs> ับระบบนิเวศของเราเองนะครับเพราะว่าระบบนิเวศของเราเนี่ยเป็นระบบนิเวศแถบร้อนชื้นที่คล้ายๆกับแอฟริกาเหมืนอนังเพราะนั้นสัตว์ที่มาจากทางรู้เนี่ยอยู่บ้านเราสบายแต่ว่าเราเปราะบาง <c oughs> ในแง่ของตัวควบคุม <c oughs> อเราไม่มีตัวที่จะเป็นผู้ล่าเรามีผู้ถูกล่านี่ได้เยอะนะฮะแต่ผู้ล่านี่ไม่มีเพราะนั้นก็ทําให้เกิดวงจรที่เราควบคุมได้ยากนะครับเพราะนั้นทําให้เกิดปัญหา รบกวนไปถึงการคงอยู่ของของคนต่างๆที่อยู่ในรอบด้วยครับค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องคงต้องแบบเข้มงวดกันใช่ให,ให้มากกันนะคะ<ช>เพราะรว่าพออาจารย์บอกว่ามีการลักลอบเข้าภาพที่ขึ้นมาเอามาทางไหนลักลอบอยังไงเพราะว่าเราก็มีด่านกักกันสัตว์ในการที่จะตรวจสอบโรคเนี่ยอยู่ทุกทุกจุดทั่วประเทศอยู่แล้วที่คิดว่าน่าจะมีการลักลอบผ่านชายแดนเข้ามาแสดงว่ามันอาจจะมาผ่านมาทางประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วเข้าบ้านเราใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ที่เราอยู่ในรอบเนี่ย ทุกประเทศได้อยู่โดยรอบเราเนี่ยไม่มีกฎหมายที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวนะครับหรือแม้จากกัมพูชาเวียดนามเนี่ยกฎหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เอือ้อไม่ได้เอือเอ้ออาจจะบอกว่าเอื้อให้คนทําผิดกฎหมายง่ายานะครับเพราะว่าทําให้ต่างๆนี้หลุดเข้ามาอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามแนวเพราะว่าเวลาผ่านตามชายแดนเนี่ยถ้าเป็นคนพื้นที่เนี่ย ไม่มีใครตรวจใครกันหรอฮะส่วนใหญ่มันก็เดินถือของเดินอะไรก็มาแบบปกติอ <ะ S 1> เออเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เพี่น้องกันหมดเพวัะนั้นมันก็ะลำบากมากที่จะดูแลแบบให้ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ วัะนั้นมันก็จะมีโอกาสทาให้เกิดการลักลอบหรือการนําสิ่งต่างที่ผิดกฎหมายเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ง่ายค่ะ,คะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโรคระบาดบนะฮะแล้วก็ต้องมาเ,เสียเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลในการที่จะควบคุมป้องกันโรคอะไรต่างๆที่มันเกิดการระบาดขึ้นมาอีกแล้วมันหลายทอดมันเป็นททอดมาใช่ครับราะนั้นก็ อืมคงต้องฝากเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ครับแล้วก็คนที่จะเที่ยวหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะคอันนักท่องเที่ยวที่จะเข้าบ้านเราคือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นบ้างไม่ได้ปล่อยเสรีมากจนเกินไปเพราะว่าพอถึงเวลาท้ายสุดเราต้องมานั่งแก้ปัญหามันก็จะไม่คุ้มกันใช่งไหมคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้จาเป็นต้องฉีดวัคซีนเนาะอาจารย์ครับยังไม่จำเป็น่นนะคะอ่าขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b s Podcast สนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This Timeai is PBS Pod น้ำมันปรุงอาหารมีให้เลือกซื้อเยอะแยะแต่ทำไมอยากแนะนำให้เลือกน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันที่ทำมาจากเมล็ดชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับน้ำมันมะกอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสารองค์ประกอบโดดเด่นในเรื่องของโอเมก้าเก้าโอเมก้าเก้าเนี่ยคือกรดไขมัน เออไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวบางคนเรียกว่าโมโนอันเซตูเลต์เฟสติแอซิดหรือชื่อสั้นๆมูฟ้าเนี่ยภาษาวิชาการสูงมากนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันดีต่อใจไอ้น้ำมันมะกอกเนี่ยไอ้เจ้าประกอบด้วยสารมูฟ้าอยู่สูงเนี่ย <c oughs> เพราะมันมีคุณสมบัติในการที่จะลดไขมันเลวที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลลดอนุมูลอิสระ <c oughs> ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ดี <c oughs> และมันมีสารพฤกษเคมีสารพวกโพลีฟีนอล ที่อยู่ในน้ำมันมะกอกที่ช่วยในการต้านโรคสมองเสื่อมต้านโรคหัวใจ hmm. ทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้สิ่งที่น้ำมันมะกอกมีเนี่ยบ้านเราอ่ะมีน้ำมันอะไรที่มันใกล้เคียงนั่นก็คือน้ำมันเมะร็ดชา ตัวนี้จะมีโอเมก้า9สูงเหมือนกันแล้วก็จะมีสารพวกโพลีฟีนอลอยู่สูงก็จะดีต่อใจแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีงานวิจัยออกมาเยอะเท่ากับน้ำมันมะกอกที่มันเป็นสากลนซึ่งอาจารย์ก็เคยทำการศึกษาวิจัยดีมากเอาน้ำมันมะลดชามาปรุงประกอบอาหารปกติเรารู้จักแต่ใบชาเนาะที่เรามาทำอะ่ะใบชาชาเขียวเงี้ยใบชาอันนี้ก็เป็นเมล็ดเมล็ดมันเอามาสกัดเอาน้ำมันแล้วมีปริมาณโอเมก้า9อยู่สูงแล้วมันช่วยลดไขมันเลวได้เหมือนกัน Oh. แล้วมันมีสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบเรื้อรังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเบาหวา,วานทั้งหลายแหล่ได้ดีอันนี้ถึงบอกว่าเราเอามาปรุงประกอบอาหารได้เหมือนกันทุกวันนี้สารพัดน้ํามันจริงเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วกระแสน้ํามันเนี่ยการกินเนี่ยโอ้โหเยอะมากจนผู้บริโภคทุกวันนี้ยังสับสนเลย <c oughs> วันนี้ไลายมาแล้วน้ํามันหมูดีน้ํามันพืชใหม่ดีน้ํามันมะพร้าวดีรักษาหน่นนี่นั่นได้โว้คนสับสนว่าอุ้ยฉันจะกินอะไรดีทุกวันนี้แทบจะไปกินน้ํามันเครื่อง <laughs> นะหรือจะไปซดดีเซลโอ้ไม่ได้ <laughs> แพงแพงใจเย็นใจ <laughs> เย็น <laughs> นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบเอ๊ะแล้วฉันจะใช้น้ำมันอย่างไงดี <laughs> หรือแม้ <laughs> มกระทั่งการใช้น้ำมันที่ดีในการปรุงประกอบอาหารมันก็ไม่ได้ฟิกเฉพาะน้ำมันเดิมๆหรือคอนเซ็ปต์เดิมๆอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> this is Thai PBS podcast ตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud